ฮิโรโตะเคียวกุจิยังนิ่งหลังจากกลับจากฮาวายแล้วฮิโรโตะเคียวกุจิซูเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ WBA และคณะเดินทางกลับจากการไปเข้าแคมป์เตรียมร่างกายที่ฮาวายแล้วโดยเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาตินาริตะในประเทศญี่ปุ่นในช่วงเที่ยงของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทันทีที่เขาเดินทางมาถึงทางเคียวกุจิก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมเองนั้นรู้สึกดีมากๆกับการที่ได้เดินทางไปซ้อมที่ฮาวายในครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการเตรียมร่างกายการออกกำลังเพื่อเพิ่มพละกำลังขาเช่นการวิ่งบนชายหาดออกกำลังช่วงล่างของลำตัวรวมไปถึงการออกมาซ้อมชกลมทวนเชิงและรอบเป้ากลางแจ้งท่ามกลางท้องฟ้าที่สดใสซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากจริงๆทางเคียวกุจินั้นบอกว่าเขาจะเริ่มซ้อมอย่างต่อเนื่องทันทีเพราะจะได้เป็นการซ้อมแบบไม่มีหยุดเนื่องจากทั้งหมดนั้นหวังว่าจะมีโปรแกรมที่จะขึ้นชกในเร็วๆนี้อย่างไรก็ดีทางเคียวกุจินั้นยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่มีข่าวจากต่างประเทศที่ออกมาระบุก่อนหน้านี้ว่าไฟหน้าของเขาคือการชกล้มแชมป์โลกกับทางเคนชิโร่เทราจิแชมป์โลกรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ WBC เพื่อนร่วมชาติที่จะมีขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในวันที่1พฤศจิกายนนี้แต่อย่างใดเพียงแต่บอกว่าผมเชื่อว่าการชกครั้งหน้าของผมนั้นหน้าที่จะเป็นแมตช์ใหญ่ที่น่าสนใจไฟหนึ่งฮิโรโตะเคียวกุจิให้สัมภาษณ์กับสื่อนั่นเอง